Big Destination ร่วมกับลีลาวดีฮอลิเดย์จะขอพาคุณผู้ชมกับสถานที่ท่องเที่ยวแสนโรแมนติกจากประเทศญี่ปุ่นครับถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบดอกไม้นะฮะดอกไม้สวยๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับเยอะแยะหมดเลยคุณผู้ชมครับในฐานะนักเดินทางยืนยันครับว่าดอกกุหลาบที่นี่สวยจริงๆไปอีกที่หนึ่งถ้านักชมกุหลาบไม่น่าจะพลาดครับและที่นี่จะน่าสนใจขนาดไหนตามไปชมพร้อมๆกันเลยครับดินแดนแห่งวิสทีเรียอาชิคากะฟลาวเวอร์พาร์คประเทศญี่ปุ่นคากะฟลาวเวอร์พาร์คเป็นสวนดอกไม้ชื่อดังแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นโดยก่อตั้งขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช1968ภายในพื้นที่รวม 94,000 ตารางเมตรเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีไฮไลท์คือดอกวิสทีเรียซึ่งเป็นดอกไม้ขึ้นชื่อของสวนแห่งนี้ที่ถูกนำมาจัดเป็นเทศกาลฟูจิโดมซึ่งทำกันมาอย่างต่อเนื่องกว่า150ปีและกลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวซึ่งทำให้ที่นี่มีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนมากกว่า 1.5 ล้านคนต่อปีคิดเป็นรายได้ถึงประมาณ30ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับสวัสดี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 ครับข้างในเลยคุณรุ่งเชิญมาต้อนรับเราเชิญครับนี่ผู้จัดการของที่นี่ฮะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืออะไรเชิญครับมาก็ทักทายแล้วให้เสียสตางค์ก่อนแล้วสินั่นไงให้ซื้อนู่นนี่นี่คือวิสทีเรียที่เขาทำเป็นดอกปลอมโอ้โหถ้าอยู่นี่นะทำสวนกันก็หึ่มเลยนะโอ้โหดูเลยกุหลาบหนูกุหลาบจิ๋วมีหนูจิ๋วหนูไม่จิ๋วสำหรับภายในสวนแห่งนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนของดอกกุหลาบที่จะมีหลากหลายสายพันธุ์หรือจะเป็นโซนอื่นๆเช่นโซนพีระมิดดอกไม้กลางน้ำด้อมดอกไม้หรือโซนน้ำตกจำลองก็มีให้เดินชมกันอย่างจุใจใครที่ชื่นชอบการชมดอกไม้แล้วก็ห้ามพลาดครับที่นี่มีอะไรน่าสนใจคุณนุชบอกคุณผู้ชมนิดนึงนางเอกที่อยากมาเลยเนี่ยนางเอกหรือพระเอกตามท้องเรื่องเลยคือเนี่ยครับแต่ว่าน่าเสียดายไปนิดนึงทางผู้จัดการสวนบอกแล้วว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่มีพายุเข้าอย่างรุนแรงทั้งลมกระโชกพายุฤดูร้อนใกล้ๆบ้านเราอ่ะครับซึ่งแม้กระทั่งลูกทุเรียนมันก็ยังร่วงหล่นไปได้ก็เลยทำให้ดอกมันเลยเหลือไม่มากกลีบดอกต่างๆนี่ร่วงไปนี่คือวิสทีเรียซึ่งมีหลายหลากสีแล้วอยู่ในตระกูลซึ่งอาจจะแตกต่างกันที่ใบบางยี่ห้อของเขาเนี่ยครับบางชนิดสายพันธุ์ของเขาเนี่ยมีความยาวประมาณเมตรเมตรครึ่งเกือบ2เมตรเลยมีตั้งแต่สีครามสีม่วงชมพูสีม่วงสีขาวถ้าคุณผู้ชมเป็นคนชอบดอกไม้นะฮะดอกไม้สวยๆรอคุณผู้ชมอยู่ครับถึงแม้ว่าเราไม่มีวิสทีเรียแต่ยังมีอย่างอีกหลากหลายเยอะแยะหมดเลยซึ่งนะครับซึ่งคุ้มที่มาถึงแม้จะไม่เจอนางเอกตามท้องเรื่องก็ตามแต่ว่าสัญญากับผมแล้วนะครับปีหน้าเราจะให้โทรเช็คกันเลยกำลังฟู่เลยเราบินมากันเลยได้เลยวันนี้ดูหลายๆดอกแล้วกันคุณผู้ชมฮะดูหลายๆดอกแล้วมีอีกหลายดอกเลยฮะดูเดี๋ยวดอกกันครับไปกับเราครับตัววิสทีเรียนี่ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าฟูจิอ๋อเจ้าดอกฟูจินั่นเองจะเป็นเรื่องน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นดอกวิสทีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของที่นี่แต่ก็ไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะนอกจากดอกวิสทีเรียแล้วที่นี่เองก็ยังมีการจัดสวนดอกไม้ยอดนิยมอีกหนึ่งชนิดที่นักท่องเที่ยวหลายคนเดินทางมาเพื่อรับชมนั่นก็คือดอกกุหลาบนั่นเองและบอกได้เลยว่าการจัดสวนดอกกุหลาบของที่นี่นั้นทำได้ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับในฐานะนักเดินทางยืนยันครับว่าดอกกุหลาบที่นี่สวยจริงๆไปอีกที่หนึ่งถ้านักชมกุหลาบไม่น่าจะพลาดครับที่สวนชื่ออาชิคากะอาชิคากะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาดูต่อได้ครับนี่ครับดูซุ้มกุหลาบแต่ละอย่างไม่เหมือนกันอันนี้ก็สวยเพราะว่าดอกมันดกเพราะเป็นกุหลาบลาแต่กุหลาบซ้อนเนี่ยมันจะดกน้อยกว่าแต่มันดูสินะต้องเที่ยวเต็มไปหมดนี่คนญี่ปุ่นนะเนี่ยดูดิคนญี่ปุ่นหรืออะไรดูสีเลยมันขนมสาลี่มะมันแบบแล้วมันซ้อนมันน่ากินมะใช่แล้วตักไอติมมะนิลาใส่ด้านบนนะกุหลาบหลายพันแปลกตาเป็นกุหลาบที่ไม่เคยเห็นหลายดอกเลยนี่ฮะเราคงจะปล่อยให้ท่านผู้ชมอิ่มไปกับสวนกุหลาบแล้วกันด้วยภาพเชิญครับ
สำหรับดอกกุหลาบของที่นี่เป็นความพยายามในการจัดสวนที่ใช้ดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ซึ่งจะมีการนำมาจัดตกแต่งสวนด้วยวิธีต่างๆมากมายซึ่งวิธีการวางตำแหน่งที่ถูกคิดมาอย่างดีจากนักตกแต่งสวนมืออาชีพก็ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถถ่ายรูปสวยๆกลับไปได้ทุกมุมเลยทีเดียวครับพี่เอ๋นะพี่เอ๋นะช่างเข้าใจเปรียบเทียบนะเข้าใจเปรียบผมมันคนเก่าใช่ไหมเลยเอาแบบดอกเก่ามาใช่ไหมอันนี้ที่คุณรุ่นบอกว่ามันมีการพัฒนาผสมพันธุ์ขึ้นมาใหม่ก็สวยมากนี่ของฝากซูวิเนียร์เราฮะที่เราคุยกันไว้ข้างในที่สวนกุหลาบว่านี่คือไฮเรนเจียพันธุ์ใหม่นี่คือดอกเก่าพันธุ์เก่าและใบก็เหมือนกันสวยๆแต่ว่าพอดอกก็ผสมออกมาใหม่เนี่ยมันจะเหมือนกุหลาบเล็กๆหรือว่าจะเหมือนดอกเฟื่องฟ้าก็ได้แต่สีนี่มันแบบคนละเรื่องกันเลยอันนี้มันยังอ่อนอยู่นะฮะเพิ่งออกแล้วเดี๋ยวพอแก่แล้วมันจะออกเป็นสีฟ้ามากกว่าขาวจะหายไปคุณรุ่นชอบที่นี่ไหมโอ้โหผมอยู่ได้ไหมอ่ะให้ผมต้อนรับคนทำสวนไหมครับก็ไม่กล้าข้างหรอกพวกเก็บพวกดอกแห้งใบร่วงอะไรพวกนี้ได้ไหมครับนี่ส่วนนี้เราพามาเพราะคุณนิรุตอยากมาเลยนะฮะเพื่อมาดูดอกไม้โดยเฉพาะเลยก็ยังไม่เต็มที่มันยังขาดนางเอกของเรื่องไงคือวิสเซียที่ได้เรียนท่านผู้ชมไปแล้วคิดว่าท่านผู้ชมคงอิ่มใจไปกับความงดงามที่ธรรมชาติได้สรรหามาให้นะครับที่เราเก็บภาพไปฝาก